ศาลาไทยเรามีเอกลักษณ์ที่คงที่ในตัวของมันเองนะครับศาลาไทยเนี่ยถ้ามองภาพรวมแล้วก็จะเป็นเรือนไทยชนิดหนึ่งเหมือนกันศาลาท่าน้ำหลังนี้จะเป็นศาลาที่แยกออกมาจากตัวเรือนนะครับจะเห็นว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมของเรือนไทยภาคกลางจะมีรูปแบบที่สวยงามอ่อนช้อยนะครับสิ่งปลูกสร้างที่เคยเป็นที่ให้นักเดินทางใช้ในการพักผ่อนระหว่างการเดินทางบริเวณริมถนนบางแห่งใช้เป็นป้ายสำหรับรอรถเมล์หรืออาจจะใช้เป็นท่าเรือนั้นได้กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของช่างไทยด้วยลักษณะความสง่างามที่โดดเด่นจากสถาปัตยกรรมของชาติอื่นดังนั้นจึงสมควรที่จะรักษาเอกลักษณ์ประจำชาติไทยและส่งเสริมให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสชื่นชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามนี้ศาลาไทยศาลาไทยหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำชาติไทยด้านสถาปัตยกรรมมีลักษณะเป็นอาคารซุ้มโล่งเป็นที่พบปะนั่งเล่นหรือไว้หลบแดดหลบฝนศาลาส่วนมากจะถูกสร้างให้เปิดโล่งทั้ง4ด้านซึ่งสามารถพบเห็นได้ตามริมถนนทั้งสองข้างทางทั่วประเทศไทยรวมไปถึงในวัดในบ้านสถานที่สาธารณะศาลาไทยเป็นสิ่งก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวนะครับในการก่อสร้างศาลาไทยก็จะเป็นลักษณะรูปแบบที่มีการเปิดโล่งนะครับใช้เป็นที่อยู่อาศัยเพียงชั่วคราวศาลาไทยเนี่ยมีประวัติความเป็นมาพร้อมๆกันกับบ้านเรือนไทยนะครับโดยรวมแล้วภาพรวมของศาลาก็จะเป็นลักษณะรูปแบบที่คล้ายๆกันแต่ละภูมิประเทศนะครับใช้รูปแบบที่คล้ายๆกันส่วนวิธีการใช้สอยที่เป็นที่มาที่ไปก็จะเป็นรูปแบบของการใช้เป็นที่พักชั่วคราวนะครับลักษณะการปลูกสร้างก็จะเป็นลักษณะเปิดโล่งนะครับมีฝาบ้างเล็กน้อยรูปแบบของศาลาไทยเราจะมีอยู่2ลักษณะก็คือเรือนศาลาในสร้างก่อสร้างในลักษณะเครื่องสับแล้วก็เครื่องผูกนะครับรูปแบบของเครื่องสับก็คือจากโบราณเราซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือในการก่อสร้างไม่มากการใช้เครื่องสับก็จะเป็นลักษณะของขวานของสิวจากการถากแล้วก็จากการตัดต่างๆจึงเป็นที่มาของคำว่าเครื่องสับนะครับการที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ศึกษานะครับก็มีความเห็นว่าควรจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนะครับที่จะกำหนดสัญลักษณ์ประจำชาติเป็น3สิ่งด้วยกันก็คือสัตว์ประจำชาติคือช้างไทยนะครับเรียกว่าช้างไทยส่วนดอกไม้ประจำชาติก็คือดอกราชพฤกษ์แล้วก็สถาปัตยกรรมประจำชาติก็คือศาลาไทยนะครับดังนั้นจึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีขึ้นไปนะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่2ตุลาคม2544เห็นชอบนะครับที่จะให้กำหนดสัญลักษณ์ประจำชาติไทยเป็น3สิ่งดังกล่าวแล้วก็ได้มีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหตุผลก็คือศาลาไทยเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาช่างไทยมีความสง่างามโดดเด่นจากสถาปัตยกรรมชาติอื่นครับศาลาไทยมักถูกใช้ประโยชน์ในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งสนทนาหรือใช้เพื่อหลบแดดหลบฝนที่มักจะเห็นอยู่ได้โดยทั่วไปดังเช่นศาลาริมทางคอยรถประจำทางในต่างจังหวัดแต่ในปัจจุบันศาลาไทยมักใช้เป็นการสร้างไว้เพื่ออวดความงามแก่สายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยลักษณะเฉพาะตัวที่มีความคล้ายคลึงกับเรือนไทยแต่มีสิ่งที่แตกต่างกันตรงที่ศาลาไทยไม่มีผนังโดยรอบแต่จะมีแค่เสาทำให้ศาลาเปิดโปร่งโล่งให้อากาศถ่ายเทได้ตลอดเวลา
รูปแบบของศาลาไทยก็มีประโยชน์ใช้สอยในเรื่องการใช้งานที่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวมันเองนะครับก็คือยังเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวอยู่จะเห็นได้ว่าศาลาไทยมีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไปอาทิศาลาการเปลี่ยนศาลาริมน้ำศาลาริมทางเป็นต้นชื่อเหล่านี้ถูกเรียกชื่อตามลักษณะสถานที่ที่ใช้งานของที่ตั้งศาลาด้วยเหตุนี้จึงถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกศาลาแต่ก็ยังคงความหมายในการใช้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนชั่วคราวและเป็นจุดศูนย์รวมในการทำกิจกรรมของคนในชุมชนจนกระทั่งในปัจจุบันมีการนำคำว่าศาลาเป็นชื่อสถานที่ราชการที่สำคัญของจังหวัดนั่นก็คือศาลากลางจังหวัดนั่นเองศาลาไทยที่แบ่งประเภทออกเป็น2ลักษณะก็คือเรือนเครื่องสับกับเรือนเครื่องผูกที่มาที่ไปก็สำหรับเรือนเครื่องสับนะครับมันก็เป็นในลักษณะของสมัยโบราณเราซึ่งสมัยก่อนเรายังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่มากนะครับในการก่อสร้างเรือนก็จะใช้ขวานใช้สิวใช้มีดนะครับในการถากในการสับเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปของเรือนเครื่องสับก็คือเราใช้มีดใช้ขวานในการถากการสับมันก็เลยเป็นคำว่าเครื่องสับนะครับแต่ในส่วนของเรือนเครื่องผูกเนี่ยจะเป็นในลักษณะของชาวบ้านที่เราจะใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นเรือนหรือเป็นศาลาในลักษณะของการผูกมัดยึดให้แน่นนะครับด้วยการใช้ไม่ว่าจะเป็นหวายเป็นไม้ไผ่นะครับหรือจะเป็นเชือกต่างๆก็ตามที่มาใช้รัดใช้ยึดให้สิ่งปลูกสร้างนั้นๆอยู่และคงที่แต่ว่าลักษณะของการใช้งานก็มีความแตกต่างในเรื่องของเรือนเครื่องสับก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่านะครับความมั่นคงแข็งแรงก็จะมากกว่าแต่ในเรื่องของเรือนเครื่องผูกเนี่ยไม่ว่าจะสร้างด้วยรูปแบบที่เป็นเรือนหรือรูปแบบที่เป็นศาลาเนี่ยเรือนเครื่องผูกก็ยังมีรูปแบบการใช้งานที่อายุการใช้งานไม่ยาวนานเท่ากับเรือนเครื่องสับนะครับเนื่องจากหลายๆขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเครื่องมุงไม่ว่าจะเป็นตัวเสาเครื่องบนต่างๆของเขาก็ส่วนมากก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับในการมัดยึดต่างๆซึ่งลักษณะสำคัญในเรื่องของการสร้างของไทยเราก็จะมี2ลักษณะนี้ตั้งแต่โบราณนะครับ
ูกออกแบบให้ไม่มีชิ้นส่วนไหนกักเก็บฝุ่นละอองและยังเอื้ออำนวยให้แสงแดดสามารถส่องผ่านเข้ามาเพื่อไล่ความชื้นทั้งยังช่วยฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมของเรือนไทยภาคกลางจะมีรูปแบบที่สวยงามอ่อนช้อยนะครับเราจะมีเท้าแขนนะครับที่ช่วยรับในเรื่องของปีกนกนะครับศาลาไทยจะเห็นโครงสร้างที่มองเห็นส่วนประกอบของเครื่องมุงนะครับที่ชัดเจนเนื่องจากว่าช่างโบราณในสมัยก่อนเนี่ย เราจะโชว์ในเรื่องของการมุงหลังคานะครับจะไม่มีการตีฝ้าเหมือนสมัยใหม่ที่เราเป็นอยู่นะครับตัวเสาหรือขื่อดั้งนะครับเต้าลุมเต้าลายนะครับจะเห็นว่ามีการใส่ในรูปแบบของเรือนไทยสมัยโบราณเลยซึ่งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเราก็ยังคงอนุรักษ์ขั้นตอนและการก่อสร้างศาลาไทยนะครับเป็นการต่อยอดขึ้นมาโดยการทำศาลาท่าน้ำโดยใช้คอนกรีตเข้ามาช่วยในการก่อสร้างด้วยนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานศาลาให้ยาวนานขึ้นนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ของศาลาไทยก็จะเป็นพื้นที่โป่งโล่งนะครับใช้ในการพักอาศัยพักผ่อนชั่วคราวนะครับการมุงในเรื่องของเครื่องมุงหรือหน้าจั่วเนี่ยจะยังคงเอกลักษณ์ของภาคกลางที่ชัดเจนก็คือการใส่ของฝาละแนงนะครับฝาละแนงแล้วก็ในเรื่องของกรอนต่างๆนะครับมีการห้อยกระดิ่งมีการเสริมจุดเล็กๆน้อยๆเข้าไปให้สวยงามนะครับหน้าจั่วลายปะกลก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของศาลาไทยภาคกลางนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่จะมีในส่วนของภาคกลางกับภาคเหนือนะครับที่มีเอกลักษณ์ของศาลาไทยที่ถูกนำมากำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยเป็นศาลาประเภทครึ่งเรือนสับตั้งอยู่ภายในวงกลมพื้นสีเขียวซึ่งมีความหมายที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และความเป็นประเทศเกษตรกรรมส่วนฉากหลังเป็นพื้นสีฟ้าแสดงถึงท้องฟ้าที่สดใสของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนดังนั้นจึงกำหนดให้สีของท้องฟ้าเป็นตัวแทนของความสดใสและความสดชื่นเบิกบานครับนี่จะเป็นเรือนไทยภาคเหนือนะครับจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมของเขาที่จะเห็นชัดเจนเลยในเรื่องของศาลาที่แยกออกมาก็จะเป็นกาแลนะครับเราเห็นกาแลของภาคเหนือที่มีการฉลุลายแกะสลักที่อ่อนช้อยนะครับทรงหลังคาทรงปั้นหยาของเขาก็จะมีการมุงในลักษณะของกระเบื้องดินเผานะครับซึ่งภาคเหนือเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาจะเห็นชัดเจนก็จะเป็นในเรื่องของกาแลรูปทรงของสถาปัตยกรรมแล้วก็เครื่องมุงจริงๆแล้วเครื่องมุงของภาคเหนือเนี่ยจะเป็นเศษไม้ซึ่งพื้นถิ่นของเขาเนี่ยจะเรียกว่าแป้นเกศนะครับหลังคาแป้นเกศซึ่งเป็นไม้ที่หาง่ายในภาคเหนือก็เป็นรูปแบบของการเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นที่เห็นชัดเจนนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับท่านประธานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติในสมัยนั้นคือท่านวิษณุเครืองามนะครับท่านก็เลยเห็นชอบที่จะให้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ช่วยจัดทำภาพสัญลักษณ์ประจำชาติในส่วนของดอกราชพฤกษ์แล้วก็ศาลาไทยขึ้นมานะฮะ โดยในส่วนของศาลาไทยนั้นก็จัดจ้างนายพงศกรยิ้มสวัสดิ์นะครับได้ช่วยพิจารณาให้ถูกต้องตามหลักของสถาปัตยกรรมไทยนะครับในที่สุดก็ได้ภาพออกมานะครับแล้วก็ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกับภาพทั้ง3ภาพนั้นหรือเรือนฝากระดานเป็นเรือนที่มีลักษณะคุมเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีเข้าปากไม้โดยส่วนใหญ่นั้นเรือนเครื่องสับเป็นเรือนที่มีจำนวน3ห้องกว้างประมาณ8ศอกแต่จะมีการสร้างให้มีความใหญ่โตมากขึ้น
้าเจ้าของเรือนมีตำแหน่งสำคัญเช่นเสนาบดีส่วนช่างที่เป็นผู้สร้างจะเป็นช่างเฉพาะทางซึ่งก่อนที่จะดำเนินการสร้างนั้นจะมีการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้เราอยู่ตรงกลุ่มเรือนไทยภาคอีสานนะครับที่เราเห็นอยู่นี่จะเป็นศาลาประดิษฐานองค์พระของภาคอีสานนะครับจะเห็นว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมก็จะอยู่ในลักษณะของหลังคาจั่วธรรมดาง่ายๆนะครับแต่ว่ารูปแบบที่ชัดเจนของศาลาภาคอีสานจะเป็นในเรื่องของหน้าจั่วที่เราจะเห็นว่าจะเป็นลายแสงตะวันนะครับการลดระดับของหลังคาศาลาภาคอีสานหลังนี้นะครับเป็นสถาปัตยกรรมในลักษณะรูปแบบใหม่นะครับมีการทำหลังคาชายคาปีกนกเพื่อคุมตัวศาลาให้เกิดความร่มเย็นสบายได้ทั้งวันนะครับจะเห็นว่าลักษณะของพื้นศาลาหรือการทำพนักพิงม้านั่งก็เพื่อความสะดวกสบายในการเข้ามาสักการะบูชาองค์พระพุทธรูปนะครับการก่อสร้างแบบถาวรเป็นลักษณะทั่วไปที่บ่งบอกถึงเรือนเครื่องศัพท์ส่วนหลักๆประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันคือเดี่ยวล่างเดี่ยวบนและบนหลังคาวัสดุที่ใช้สร้างจากไม้จริงโดยส่วนใหญ่ในภาคกลางมักจะใช้ไม้เต็งรังในการทำพื้นเพราะเนื้อไม้มีความแข็งมากจากนั้นจะเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆโดยวิธีการบากเข้าสลักเข้าเดือยและตอกด้วยลิ่มผมมองว่าปัจจุบันนี้ศาลาไทยมีความแตกต่างจากอดีตก็คือเรามีวิวัฒนาการที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับรูปแบบของศาลาไทยก็มีประโยชน์ใช้สอยในเรื่องการใช้งานที่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวมันเองนะครับก็คือยังเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวอยู่แต่ถามว่าสมัยนี้ถ้ามองในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเรามีวิวัฒนาการของเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นการสร้างศาลาก็มีรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้นะครับผู้ใช้บางคนต้องการสร้างศาลาที่มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับแขกที่มีจำนวนมากหรือผู้ใช้บางคนต้องการสร้างศาลาที่มีขนาดเล็กเพื่อใช้งานในเรื่องลักษณะของความเหมาะสมเพียงในครอบครัวตัวเองเท่านั้นเนี่ยมันก็อยู่ในรูปแบบเดิมที่เราเคยสร้างศาลากันก็คือศาลายังคงเป็นเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอยู่อาศัยชั่วคราวแต่ความเปลี่ยนแปลงก็คือเครื่องไม้เครื่องมือมันกลับมาช่วยให้ศาลาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมีการพัฒนาที่ต่อยอดขึ้นมาสวยงามมากขึ้นนะครับมีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นตามเอกลักษณ์ตามสถาปัตยกรรม
ตรงจั่วและตัวเง่าที่ปลายของป้านลมมีเส้นสายอ่อนช้อยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยประเภทเรือนเครื่องสับมีความสง่างามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยได้เป็นอย่างดีซึ่งนอกจากรูปทรงเส้นสายที่มีความงดงามเรือนเครื่องสับที่นำมาปรับใช้งานเป็นศาลาไทยนี้ยังมีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มเติมเข้ามาอีกโดยหากเป็นศาลาที่ตั้งอยู่บนนอกชานเรือนหรือในสวนก็มักจะเป็นศาลาที่พักผ่อนหย่อนใจหรือหากเป็นศาลาที่มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างไว้ตามเส้นทางสัญจรก็จะเป็นที่พักหลบร้อนหลบฝนของผู้เดินทางสัญจรผ่านไปมาอีกด้วยด้วยเหตุนี้ศาลาไทยจึงนับเป็นรูปสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมีไมตรีจิตและความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อผู้อื่นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยผมก็อยากจะฝากถึงในเรื่องของการอนุรักษ์ศาลาไทยเรานะครับจากที่พูดมาก็จะเห็นว่าศาลาไทยเรามีเอกลักษณ์ที่คงที่ในตัวของมันเองนะครับแล้วก็อยู่เคียงคู่คนไทยเรามาช้านานพร้อมกันกับบ้านเรือนไทยนะครับก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมหรือการก่อสร้างต่างๆนะครับได้มองในเรื่องของรูปแบบศาลาไทยที่ยังคงเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของเรานะครับแต่นำมาประยุกต์โดยรวมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ให้มันลงตัวแล้วก็สามารถต่อยอดนำไปพัฒนาใช้งานนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะฝากไว้ว่าก็คงต้องขอให้อย่าลืมในเรื่องของจิตวิญญาณวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมรูปแบบเก่าๆที่เรามีอยู่นะครับมันก็คงต้องอนุรักษ์ไว้ส่วนหนึ่งในส่วนที่เราต้องพัฒนาต่อยอดนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งศาลาไทยเรามีเอกลักษณ์ที่คงที่ในตัวของมันเองนะครับ